สวัสดีครับวันนี้ชาวเราหิวทำพานทุกท่านมาเผาถ่านชีวภาพนะครับหรือว่าไบโอชานะครับไว้สำหรับเป็นวัสดุในการปรับปรุงบำรุงดินต่อไปนะครับก็ระหว่างที่เราเผาครับเหมือนเดิมนะครับความร้อนที่ได้ก็เอามาย่างปลาวันนี้เป็นปลานิลย่างเกลือนะครับปลานิลย่างเกลือปกติจะใช้เวลาเผาถ่านเนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็ไม่ปล่อยให้ความร้อนสูญเปล่านะครับเราก็มาย่างปลาย่างไก่ได้นะครับดูความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับ